สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูวันนี้ค่ะพี่น้องเป็นเมนูอาหารไทยค่ะพี่น้องสภาพมาเฮ็ดน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิกับดอกแค่ผัดน้ำมันเนาะค่ะพี่น้องของเย้ามื้อนี้สามารถสาธิตเฮ็ดน้ำพริกคือซื้อด้วยค่ะพี่น้องจะบ่มีปลาทูหรือไข่เจียวชะอมอีหยังบ่มีนะคะพี่น้องสิให้เบิ่งซื่อๆว่าเวลาตำน้ำพริกของย่าย่าตำจังได๋เพราะว่าเป็นเมนูที่บ่ค่อยได้เฮ็ดเลยค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อค่ะเมนูน้ำพริกกะปินี่จะบ่ค่อยตำให้เบิ่งเลยค่ะพี่น้องเป็นคนที่แบบบ่ฮู้แท้มักเฮ็ดอาหารอันอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องส่วนนี่ค่ะพี่น้องคนฮวนๆขึ้นมานี่ค่ะจะพามาผัดน้ำมันค่ะพี่น้องดอกแค่ผัดน้ำมันกินกับน้ำพริกกะปินี่สุดยอดเด้อค่ะนี่ค่ะดอกแค่เด็ดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าสำหรับพี่น้องบางคนที่บ่มักความขมของดอกแค่เด้อค่ะแนะนำว่าให้เอาเกสรนี้ออกค่ะพี่น้องหรือจะเอาแค่เส้นขาวๆนี้ออกก็ได้นะคะแต่สำหรับพวกเย้านี่ชอบความขมของมันค่ะก็เลยจะบ่เอาออกนะคะพี่น้องเวลาเฮ็ดน้ำพริกกะปินี่ดอกแค่ผัดน้ำมันนึงก็แซ่บแล้วก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งหน้าบ้านเฮานี่นะคะพี่น้องเอามาผัดน้ำมันกินกับน้ำพริกกะปิก็แซ่บค่ะพี่น้องนะคะลองเบิ่งเด้อจ้ะผัดน้ำมันกับบ่ต้องอีหยังมากมายค่ะใส่น้ำมันกับกระเทียมแล้วก็ผัดชัวช้าชัวช้าเลยค่ะพี่น้องมาหาเดี๋ยวย่าสะผัดให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องย่าก็ใส่น้ำมันลงไปหลายเติบอยู่ค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับผู้บ่มักมันกับบ่ต้องใส่หลายคือย่าเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะพอดกระเทียมเหลืองหอมค่ะพี่น้องใส่ดอกแค่ลงไปแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคัดแฮมมันหยุดลงกับซักขึ้นไว้แค่นั้นค่ะบ่ต้องใส่หยังเด้อค่ะเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวคือสิบ่ได้คัดให้เบิ่งเบิดว่าย่านเฮ็ดน้ำพริกกะปิบ่ทันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปตำน้ำพริกกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากผัดดอกแค่แล้วเรียบร้อยค่ะเราจะตำน้ำพริกกันค่ะน้ำพริกของเย้ากับบ้านๆที่เก่าเด้อค่ะนี่ค่ะสิ่งสำคัญเราก็จะใส่มะเขือนี่ลงไปเฮ็ดให้เบิ่งสดๆเด้อพี่น้องบ่ได้หั่นบ่ได้ซับหยังไว้เลยค่ะบางคนเพิ่นก็สิบ่เอาเปลือกเนาะค่ะแต่เย้าเอาเบิดเลยเพื่อให้มีเนื้อเยอะๆหน่อยค่ะใส่บักเขือคืนหรือบักอึกก็ดีเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่มีก็เลยได้บักเขือเปาะแขนเอาละค่ะทีนี้ตำเลยค่ะหลังจากตำแรกแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะใส่กะปิลงไปกะปิอย่างห่อไฟอย่างดีค่ะห่อใบตองยังหอมเลยค่ะพี่น้องตำให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันสบหวานโดดนะคะใส่ลงไปเพราะเป็นคนมักหวานตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงทับที่หนึ่งนะคะพี่น้องตามด้วยน้ำปลาค่อนข้างรสจัดนี่ด้วยค่ะสามกระบวยตามด้วยชูรสใส่ลงไปแล้วก็บีบบักนาวค่ะบักนาว3ลูกด้วยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะตามมาหลังจากนั้นค่ะเฮาก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเติมน้ำร้อนค่ะเนื้อนำต้มซุปนิดนึงนะคะพี่น้องเพื่อว่าให้เค็มข้นเกินไปค่ะนี่แหละค่ะชิมรสชาติเบิ่งให้เป็นประมาณว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้จะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆของเย้านะคะพี่น้องปิดท้ายด้วยพริกใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงค่ะแต่เย้าบุบจังหน่อยนึงก่อนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะพี่น้อง
แค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะน้ำพริกกะปิง่ายๆนะคะบ้านๆมาหาพี่น้องในยอดสแตงเพราะเขาสู้กินจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเมนูเจริญอาหารค่ะพี่น้องน้ำพริกกะปิกับผัดดอกแคร์น้ำมันหอยนะคะพี่น้องเฮ็ดกระส่งฟ้าฟ้ามื้อนี้ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะน้ำพริกกะปิของหนูก็จะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องแต่ว่าเปรี้ยวในบ่ปานใดดอกค่ะพี่น้องขอให้หวานนะคะจะเป็นคนชอบรสหวานเลยเข้มนิดๆนะคะแซ่บค่ะแล้วก็โรยด้วยมะเขือพวงทั้งแบบบุบแล้วก็บ่บุบนะคะพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็พริกโดดค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็ตักกินได้เลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็แกมกับสตอค่ะพี่น้องนี่ค่ะสตอแกะเม็ดไว้ค่ะมื้อนั้นที่ไล่สุดนะคะพี่น้องแกะเม็ดไว้แล้วก็กินกับน้ําพริกกะปิเนาะค่ะกับสมี่บักแตงค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือดอกแคร์ผัดน้ํามันเนาะค่ะมีอีกอยู่ในกระทะเด้อพี่น้องเอามาให้เบิ่งซ้ํานี้ก่อนนะคะบักเขือพวงแล้วก็ยอดกระถินนะคะพี่น้องกินสตอก็ต้องมีบักเขือค่ะพี่น้องต้องมีบักเขือแกมแน่จักหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันจะเฮ็ดดับกลิ่นสตอได้ค่ะพี่น้องถึงสบบดเลยแต่ว่าก็ยังดีกว่าบ่มีบักเขือนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆเมนูบานๆค่ะพี่น้องเมนูจะเลิศอาหารเป็นเมนูที่บ่ค่อยได้เฮ็ดจักเทื่อค่ะเป็นดูน้ําพริกกะปิเนาะค่ะพี่น้องโดนๆค่อยสิได้เฮ็ดค่ะผู้ใดมักไข่เจียวปลาทูทอดขึ้นมานําค่ะพี่น้องนะคะเอาล่ะค่ะขอพูดละหลายค่ะมาหามากินข้าวนํากันแซ่บๆค่ะ